ังคงจำรอยยิ้มนับร้อยพันแบบของเธอตราตรึงใจเสมอคุ้นเคยกันอยู่ทุกวันยิ้มกันแบบไทยๆสะท้อนความห่วงใยกันหากใครกังวลก็ยิ้มให้กันเพื่อปลอบใจในบางคราวชีวิตพบผ่านเมฆหมอกมืดมนในบางทีลมฝนพัดมาไม่นานก็ผ่านพ้นไปขอเพียงแต่วันนี้เข้มแข็งและอดทนไว้สิ่งหนึ่งเธอยังทำได้เหมือนวันที่ผ่านมาขอให้เธอยิ้มไว้ให้ใจผ่อนคลายกังวลพร้อมที่จะผจญข้ามพ้นภัยผ่านที่ผ่านมายิ้มให้วันพรุ่งนี้เรื่องดีคอยเธอสวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันอีกครั้งแล้วนะครับทางเพจของครัวคุณต่อยแล้วก็ทาง YouTube Channel นะครับเราก็พยายามนี้ที่จะเอาเรื่องราวที่มีประโยชน์แล้วก็ทำให้ท่านผู้ชมได้ทราบแล้วก็ตระหนักถึงเรื่องราวต่างๆที่มันเกิดขึ้นในช่วงของวิกฤตของโควิด-19 นี้นะครับสิ่งหนึ่งซึ่งเราเคยพูดกันอยู่บ่อยๆคือเราอยู่บ้านกันทุกวันนี้เป็นเพราะความจำเป็นที่จะต้องอยู่มันเป็นความจำเป็นจริงๆซึ่งเราก็คงจะยอมรับได้ว่าถ้ามันจำเป็นเราก็ต้องทำแต่นี้พอเวลาทำเนี่ยถามว่าเวลาอยู่บ้านเนี่ยเราจิตตกไหมเราวิตกไหมเรากังวลไหมว่าโลกจะเป็นอย่างไรต่อไปครอบครัวจะเป็นอย่างไรหรือตัวเราจะเป็นอย่างไรต่อไปผมว่ามันเกิดขึ้นแน่ๆกับแทบจะเรียกได้ว่าทุกคนที่ยังเข้าใจมันได้อย่างไม่ลึกซึ้งหรือยังไม่สามารถจะหาทางออกจากมันได้ว่าถ้าเกิดเรื่องนี้เวลาที่มันกลับมาสู่ภาวะที่เราออกไปทำงานได้แล้วเราจะยังเป็นคนที่มีคุณค่าอยู่ในที่ทำงานหรือเปล่าหรือเราจะทำงานให้ตัวเราเองมันดูมีค่าขึ้นหรือมีค่ามากขึ้นเรื่องนี้จริงๆทำได้นะครับควรจะใช้เวลาในช่วงนี้ซึ่งสมมติจริงๆเราจะต้องอยู่ที่บ้านหรือจะต้องถูกกักตัวถูกกักบริเวณแบบนี้อย่างเงี้ยมาคำนึงหรือว่าไข้ครวญถึงสิ่งเหล่านี้มีคนคนหนึ่งนะครับท่านผู้ชมครับเป็นคนซึ่งเขาเรียกกันว่าเป็น image consultant นะครับเป็นคนที่สามารถนะครับเป็นที่ปรึกษาเรื่อง image ของเรานะครับภาพลักษณ์ของเราภาพลักษณ์นี่เป็นสิ่งสำคัญในสังคมนะครับเราจะอยู่ในสังคมอย่างไรเราอาจจะมองตัวเราเองยังไงก็แล้วแต่แต่ว่ามันสำคัญที่ว่าคนอื่นเขามองเรายังไงด้วยในภาพลักษณ์ที่ว่านี่มันหมายถึงบุคลิกภาพด้วยฮะท่านผู้ชมบุคลิกภาพของเราจะส่งออกไปแบบไหนลักษณะยังไงเราเป็นคนที่ใช้ภาษายังไงเราพูดจายังไงซึ่งสำคัญนะครับการแต่งกายของเราคำนึงบ้างหรือเปล่าว่าเราแต่งกายยังไงเราให้เกียรติตัวเราเองพอไหมเราให้เกียรติสถานที่เราให้เกียรติผู้คนอื่นพอไหมการแต่งกายมันทำใหธุรกิจที่เราจะไปทำหรือเราจะต้องไปเกี่ยวข้องด้วยเนี่ยเขามองเรายังไงมันส่งผลมากๆเลยและนอกจากนั้นแล้วนะครับการที่บางคนบอกว่าฉันเป็นฉันเนี่ยถามว่าถูกต้องไหมเนี่ยนะครับความจริงก็อาจจะไม่ผิดถ้าอยู่บ้านเฉยๆนะฮะแต่ถ้าอยู่ในสังคมจริงๆไอ้คำว่าฉันเป็นฉันเนี่ยโดยไม่ดูเรื่องเสื้อผ้าหน้าผมไม่ดูเรื่องแบรนดิ้งของทั้งตัวเราเองนะคนเราก็มีแบรนดิ้งนะฮะเพราะว่าคำว่าอิมเมจของเราก็มีเนี่ยนะถ้าเราไม่ดูแลเนี่ยลำบากคนคนนี้อาจจะช่วยท่านได้ครับคนคนนี้เป็นคนที่เรียกว่า image consultant ของผมหรือว่าที่ปรึกษาด้านภาพลักษณ์ซึ่งตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วนะครับอาจารย์เออภัยลักษณ์ตันตระบัณฑิตครับสวัสดีครับเอครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต่อยสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมรายการด้วยนะคะครับเมื่อกี้ที่อาพูดไปถูกต้องไหมเอถูกต้องเลยค่ะนั่งฟังอยู่เลยนั่งฟังอย่างตั้งใจเอว่าหลายๆคนก็มีความเข้าใจแบบนี้รวมทั้งเอด้วยนะคะเอมีความเข้าใจแบบนี้เสมอมาว่าเออฉันเป็นฉันเองนี่แหละมารู้จักฉันก่อนสิแล้วจะรู้ว่าฉันดีขนาดไหนอย่าไปตัดสินอะไรจากภาพที่เห็นฉันเลยนะซึ่งก็ดำรงชีวิตแบบนี้มาเรื่อยมาเลยนะคะตอนมหาวิทยาลัยนี่ยิ่งไม่สนใจไม่เคยแต่งยูนิฟอร์มไม่เคยสนใจภาพของตัวเองรู้สึกว่าเราชอบความโสมแล้วเราชอบความเรียวซึ่งก็ไม่ผิดแต่ว่าเรากำลังผลักคนเนี่ยในที่สุดแล้วไม่ให้เขามารู้จักเราอะค่ะเพราะเราเข้าใจว่าเออมารู้จักฉันก่อนแต่ว่าภาพเรามันไม่ได้น่ารู้จักอะแล้วเราก็เป็นแบบนี้เสมอมาโดยที่เราไม่ได้รู้ตัวนะคะครับเพราะฉะนั้นข้อแรกเลยถ้าฟังจากเอพูดตรงนี้นะครับ
ท่านผู้ชมฮะเอ๋พยายามจะบอกกับเราอาจารย์เอ๋พยายามจะบอกกับเราว่าเราต้องมองโลกให้เป็นไม่ใช่ให้โลกมองเราอย่างเดียวเราต้องมองโลกให้เป็นด้วยแล้วเราต้องเข้าใจโลกด้วยว่าโลกเนี่ยตัดสินเราจากสิ่งที่เขาเห็นเราไม่ได้ตัดสินโลกคนเดียวนะครับโลกก็ตัดสินเราจากสิ่งที่เขาเห็นคือเขาเห็นว่าเราแต่งตัวยังไงเราพูดคุยยังไงเราสื่อสารกับคนยังไงเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เราจะต้องเตรียมตัวใช่ไหมครับเอว่าเราต้องเตรียมตัวในทุกโลกไม่ว่าจะเป็นโลกนี้โลกหน้านะคะโลก before covid after covid ก็ตามเนี่ยทุกวันที่เราออกจากบ้านเราต้องเตรียมตัวแหละเพราะว่าเวลาที่เราออกจากบ้านแบบไม่ได้ตั้งใจอะค่ะเราก็จะดูดคนที่เขาก็ไม่ได้ตั้งใจมารู้จักเราอะเข้ามาเหมือนกันถูกไหมคะแต่ถ้าเวลาที่เราออกจากบ้านในแบบที่เราตั้งใจแล้วว่าวันนี้ฉันคือใครวันนี้ฉันคือนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จวันนี้ฉันคือ SME ขนาดย่อยที่ฉันจะไปทำธุรกรรมอะไรต่างๆได้อย่างประสบความสำเร็จหรือว่าวันนี้ฉันจะไปขยายธุรกิจของฉันเราตั้งใจแล้วว่าเราออกจากบ้านมาแบบเป็นใครอะถ้าเราออกจากบ้านมาแบบตั้งใจอะค่ะสิ่งต่างๆที่เราดึงดูดมามันก็จะถูกดึงดูดมาในแบบที่เราสมควรจะได้รับเช่นกันค่ะก่อนที่ผมจะเชื่อคุณหรือท่านผู้ชมจะเชื่อคุณเขาก็ต้องอยากรู้ก่อนว่าคุณเป็นใคร และคุณเคยใช้สิ่งที่คุณกำลังจะสอนหรือพูดกับเราเนี่ยให้ประโยชน์กับตัวเองได้อย่างไรเพราะฉะนั้นหมายความว่าคุณเองต้องบอกก่อนว่าคุณเป็นใครและคุณปรับเปลี่ยนมาหรือใช้ประโยชน์มันได้ยังไงเชิญเลยครับคือจะบอกว่าเอเนี่ยนะมาจากแบบ1เด็กต่างจังหวัดนะคะแล้วก็ไม่ได้มีความเชื่ออะไรในด้านนี้เลยตรงกันข้ามเรากลับรู้สึกว่าตัวเราเนี่ยก็ต่ำต้อยด้อยค่านะคะเติบโตมาแบบนี้พอเราเติบโตมาแบบนี้เราก็แต่งตัวในแบบที่เราคิดนั่นแหละคือออกจากบ้านแบบ nobody ขอให้ฉันเป็นมนุษย์ค่าเฉลี่ยจะได้ไหมนะฉันไม่ได้อยากให้ใครมารู้จักฉันเลยไปงานไปเสร็จกลับมาไม่มีคนรู้ก็ยังไม่ได้เป็นอะไรเลยแล้วก็อยู่แบบนั้นภูมิใจกับชีวิตพอใจดีกว่าไม่ใช่ภูมิใจพอใจกับชีวิตแบบนั้นนะคะจนกระทั่งเติบโตขึ้นมาทำงานเราก็รู้สึกว่าโอ้โหวันนี้ถ้าเรามองย้อนกลับไปอ่ะงานที่เราทำมันควรจะก้าวหน้ามากกว่านี้นะแต่ว่ามันก็ไปได้เพียงแค่ระดับหนึ่งเพราะว่าเรามัวแต่มองตัวเองอะเป็น nobody ตลอดเวลานะพอเราในที่สุดเนี่ยทำงานมาแล้วก็ได้มีโอกาสไป certify image consultant แต่ต้องบอกว่าก่อนที่ certify เนี่ยก็ทำงานในบริษัทใหญ่ๆมาหลายที่บริษัทข้ามชาติมาหลายที่นะคะแล้วก็อันที่สองเลยคือก็ได้ผ่านการ training มาเรียกว่ามีโอกาสได้ไปเรียนรู้จากทั่วโลกซึ่ง สิ่งที่ผลักดันให้เอไปเรียนรู้เนี่ยมันมาจากความไม่รู้ของเราเองเนี่ยแหละแล้วเราก็ไม่รู้ด้วยว่าเราไม่รู้อะไรอันนี้หนักกว่าเดิมนะคะคือเราก็ใช้ชีวิตแบบไม่ต้องมีอนาคตคิดแบบนี้ตลอดเวลาไม่ต้องมีอนาคตก็ได้ก็ทำวันนี้ให้มันดีที่สุดพรุ่งนี้มันก็คงจะดีจนกระทั่งสายอาจจะคุณแม่ทำไม่ไหวค่ะก็เลยส่งไปเรียนคอร์สหนึ่งซึ่งมีคนมาขายคอร์สให้คุณแม่นะว่าให้ลูกเรียนคอร์สนี้เถอะก็จะได้เป็นผู้เป็นคนขึ้นมานะจะได้ดีขึ้นมาคือตอนนั้นไม่อยากจะเรียนหนังสือแต่ก็เรียนไปได้นะคะจนในที่สุดมีโอกาสไปเรียนที่นี่แล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นคอร์สเรียนนะคะเป็นคอร์สสัมมนาก็มีโอกาสได้เรียนคอร์สสัมมนาแล้วก็เปลี่ยนแปลงตัวเองจากการสัมมนากลายเป็นคน2วันครึ่งนะคะต้องบอกว่า2วันครึ่งเนี่ยมันเป็นการสัมมนาที่มันลงไปในจิตใต้สำนึกของเราแล้วมันทำให้เราเนี่ยรู้สึกว่าวันนั้นเป็นวันที่โอ้โหกลับบ้านไปร้องไห้เลยเพิ่งเข้าใจว่าชีวิตตัวเองมีค่ามันคืออะไรอ๋อแล้วก็โทรกลับไปบอกที่บ้านด้วยค่ะครับผมขอย้อนไปตรงนี้นิดท่านผู้ชมได้เข้าใจนิดนึงก่อนนะประเด็นแรกที่พูดทั้งหมดเมื่อสักครู่นี้เนี่ยเขาเล่าว่าตัวเขาเองเดิมทีเดียวเนี่ยเขาคิดว่าเขาคือ nobody แล้วไอ้ nobody ผมเข้าใจนะมนุษย์ส่วนใหญ่ก็คิดว่าตัวเองเป็น nobody แต่ดันพอใจกับความเป็น nobody มันเป็นอย่างนั้นจริงๆเลยมีคนพอใจกับความเป็น nobody ด้วยเหรอเอว่าคนส่วนใหญ่อ่ะก็จะรู้สึกว่าคืออย่าให้ใครมารู้จักเฉลยคนที่พอใจกับการเป็น nobody นะมันก็จะรู้สึกแบบอ่ะเอ๋เล่าให้ฟังแบบนี้ค่ะมันจะแสดงออกมาถึงบุคลิกของเราโดยที่เราไม่รู้ตัวยกตัวอย่างเช่นเมื่อก่อนนะคะเวลาไปไหนก็จะเดินหลังค่อมๆแล้วก็เวลานั่งก็จะนั่งก้มหน้าคุยกับใครก็จะไม่กล้ามองตาเขาเพราะเรารู้สึกว่าแบบอย่ามองตาเราเลยนะเราไม่มั่นใจในตัวเองอ่ะพอเดินไปไหนก็จะหลังค่อมๆเพราะรู้สึกว่าเราเป็นคนที่สูงมากเพราะฉะนั้นเวลามีคนเห็นเราหรือเวลามีคนมองเราอ่ะเราก็จะรู้สึกว่าเราไม่มั่นใจ
เอว่ามีหลายๆคนที่พอจิตใต้สำนึกมันบอกแบบนั้นนะคะมันก็ส่งออกมาถึงบุคลิกของเขาการแต่งตัวของเขาค่ะอย่างนี้ใชฟั่งแล้ซวึ่จงับเราประไเมด็่นรูได้้หรอนกะว่ามันเราไม่รู้หรอกว่ามันพอใจหรือมันไม่พอใจแต่เรารู้ว่าถ้าเราเดินแบบตัวตรงนั่งทานข้าวหลังตรงเราคงคือคนคงมองเห็นเราอ่ะแต่เราไม่รู้ว่าเหตุผลมันคืออะไรเราก็จะเดินหลังค่อมๆเดินลากเท้าแบบไม่มั่นใจในตัวเองค่ะเพราะฉะนั้นการปรับที่ว่าเนี่ยท่านผู้ชมฮะมันก็คือต้องมาปรับจากข้างในก่อนบุคลิกภาพเนี่ยมันส่งผลจากตัวจิตออกมาข้างนอกนะทำให้คนหลังค่อมหรือทําให้คนไม่มองสบตาคนหรือทําให้คนพูดจาไม่ชัดเจนหรือทําให้คนกว่าจะพูดได้แต่ละครั้งแต่ละทีมันลําบากเหลือเกินทั้งที่ความจริงคําพูดมันอาจจะมีอยู่ในใจแล้วนะฮะแต่เมื่อมันมีอยู่ใชแต่่มันไม่แสดงออกเพราะว่ามันไม่มั่นใจสักทีอันนี้ถูกใช่ไหมฮะมันเป็นอย่างนั้นใช่ไหมถูกต้องค่ะใตชอน่นี้ค่ะพอคุณไมไ่กล้าพอคพุณูไปดเรียนพอคุณไปเรียนค่ะสิ่งที่คุณได้รับรู้ที่คุณกลับไปบ้านร้องไห้ขนาดนั้นน่ะมันอะไรอ่ะคือหนึ่งได้เริ่มรู้ว่าคุณค่าของมนุษย์จริงๆอ่ะมันอยู่ตรงไหนมันอยู่ที่จิตของเรามันอยู่ที่การที่เราเติบโตมาแล้วเรารู้ว่าการเกิดมามันไม่ใช่เรื่องบังเอิญนะเราเกิดมามีพ่อแม่เพราะฉะนั้นการที่เราเกิดมาเนี่ยแน่นอนแหละเราต้องเกิดมาท่ามกลางความรักซึ่งเอว่ามันเกิดขึ้นกับคนส่วนใหญ่นะคะโดยเฉพาะจะลูกคนโตคนกลางหรือคนเล็กก็ตามมันจะมีบางจุดในชีวิตของเราตอนเด็กแหละที่เรารู้สึกว่าเราไม่ได้รับความรักหรือว่าทำไมลูกบ้านนู้นดีจังทำไมลูกบ้านนี้ดีจังทำไมพี่ชายเราดีจังทำไมน้องสาวเราดีจังทำไมคนอื่นๆดีไปหมดเลยอ่ะมีแต่ตัวเราที่เราดีไม่พอเอว่ามันเกิดจากสองมุมมุมแรกคือการที่เราถูกเลี้ยงดูมามุมที่สองคือการที่เราอ่ะมาคิดเองด้วยหลังจากที่เราถูกเลี้ยงดูมาถูกไหมคะหลายๆบ้านเนี่ยพ่อแม่บางทีชอบเปรียบเทียบลูกตัวเองกับบ้านนู้นบ้านนี้ลึกๆในจิตของเด็กอ่ะเด็กก็จะรู้สึกได้ว่ามันดีไม่พอมันดีไม่พอเท่าลูกบ้านนู้นเลยอ่ะดีไม่พอเท่าลูกคุณป้าคุณอาเลยแบบเนี้ยมันก็จะฝังเข้าไปโดยที่เราไม่รู้ตัวหรือว่าบางทีพ่อแม่ด้วยความไม่รู้ก็จะไปชมเด็กคนอื่นๆเนี่ยให้ฟังอยู่ตลอดเวลาแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเราไม่เคยได้รับคำชมเลยนะหรือว่าเรายังดีไม่พอพอมันฝังเข้าไปเนี่ยเราก็คิดตลอดเวลาว่าจริงๆแล้วว่าจริงๆเราคงดีไม่พอแหละเราคงไม่ได้เป็นคนที่มีค่าพอที่ใครใครจะมาชมเชยเราไหมคะพอใจมันไม่ได้ยอมรับตัวเองแบบนี้เนี่ยมันก็ส่งผลหลายอย่างนะคะบุคลิกการความคิดเช่นไม่สามารถที่จะยอมรับคําชมได้เพราะมีคนชมอ่ะเราสังเกตสิพอคนชมเรานะเราก็จะบอกว่าไม่หรอกไม่ใช่แบบนั้นเลยทํางานเก่งจังเลยนะบุคลิกดีจังเลยไม่เลยไม่เลยโอ้ทํางานเก่งเพราะว่าหัวหน้าบอกมาแบบนี้หรือว่าลูกน้องดีหรือว่าพูดจาดีจังเลยโอ้ไม่เลยจริงๆเราก็ไม่กล้าพูดนะก็พูดตามคนอื่นมาถูกไหมคะพอเราโตขึ้นมาเราถูกสอนมาแบบเนี้ยแล้วเราก็โดยเฉพาะครอบครัวของชาวเอเชียพอเติบโตมาแบบเนี้ยเราก็จะมีใจที่เราแฮนเดิลคำชมไม่ค่อยได้มันก็จะออกมาทั้งการพูดการกระทําของเรารวมไปถึงเรื่องของการแต่งกายแล้วก็จิตของเราด้วยความคิดของเราด้วยโอ้ตายแล้วทั้งหมดนี่จริงๆแล้วมันขึ้นอยู่หลายอย่างมากนะครับอาจารย์มันใช่ขึ้นค่อยะ่างกับทั้งตัวเราเองด้วยตัวเราเองว่าเรามองโลกแบบไหนหรือเรารับโลกแบบไหนเข้ามาแล้วก็คอมพลีเมนต์ที่เมื่อกี้พูดถึงคือคําชมที่พูดถึงเมื่อสักครู่นี้นะฮะจริงๆแล้วโดยส่วนใหญ่แล้วจริงๆด้วยครอบครัวไทยนะบางทีไม่ค่อยกล้าที่จะชมลูกหรือหลานในสิ่งที่ดีจะส่วนใหญ่พอเขาทำดีแล้วมักจะกดได้ทั้งไปอย่าให้เหลิงอย่าให้เหลิงเพราะฉะนั้นคนพวกนี้ก็จะไม่มีความรู้สึกว่าตัวเองอ่ะเด่นหรือดีถูกไหมฮะใช่ค่ะใช่ค่ะคือพอเริ่มชมปุ๊บคือมันไม่เจออ่ะมันไม่เจอจังหวะที่ถูกชมมันไม่เหมือนกับพ่อแม่ที่สมัยนี้เนาะที่เลี้ยงลูกแล้วก็ลูกทำอะไรหน่อยเนี่ยก็จะชมใช่ใช่ค่ะใช่สำคัญนะอันนี้สำคัญใช่ไหมครูอันนี้สำคัญใช่ไหมว่าเราต้องคอมพลีเมนต์เขาถูกไหมใช่ค่ะคือถ้าเราคอมพลีเมนต์เขาอย่างถูกต้องเนี่ยเอว่าเด็กๆก็จะเติบโตมาโดยมีวัคซีนใจที่แข็งแรงเขามีวัคซีนใจที่แข็งแรงเนี่ยเขารู้สึกว่าหนึ่งเขาไม่ถูกเปรียบเทียบกับใครเขาทําอะไรเขาได้รับสิ่งนั้นถูกไหมคะเขาทําดีเขาก็ได้รับคําชมเขาทําผิดก็ไม่ได้มีใครมาโดนตําหนิเขาอะโอ้โหเอว่าอย่างยุคเอเนี่ยเด็กๆเนี่ยพอสมมุติว่าทานข้าวอยู่ทําแก้วแตกหน่อยโอ้โหต้องโดนว่าแล้วอะมันเป็นความผิดของเด็กหรือเปล่าถูกไหมคะเราก็เลยรู้สึกว่าไอ้นู่นมันก็จะผิดไอ้นี่ก็จะผิดเราก็จะถูกรู้สึกว่าถูกเพ่งเล็งทําอะไรเดี๋ยวมันก็จะผิดได้ง่ายอินพุตสิ่งที่ไม่ดีเยอะมากกว่าสิ่งดี
เพราะฉะนั้นท่านผู้ชมดูจากตรงนี้คงมองเห็นแล้วนะครับว่าเราสามารถอินพุตสิ่งดีๆเข้าสู่ชีวิตเราได้ถ้าเราทำดีเองก็ไม่ต้องนั่งดูถูกตัวเองนะฮะถ้าเรานั่งทำดีเราก็สามารถชื่นชมตัวเราเองได้ก่อนต้องชื่นชมก่อนนะฮะเพราะจริงๆแล้วการเคารพตัวเองเนี่ยการนับถือตัวเองนี่สำคัญไหมครับการเคารพนับถือตัวเองนี่สำคัญไหมครูเอว่าสำคัญมากนะคะการที่เราเคารพตัวเองก็ได้การที่เรานับถือตัวเองได้เนี่ยถ้าเราเห็นว่าตัวเองมีค่ามากพอเราจะเคารพตัวเองได้แล้วเวลาที่เราเคารพตัวเองได้เนี่ยค่ะเราจะไม่ทำผิดแม้จะไม่มีคนเห็นก็ตามและสิ่งที่สำคัญนะคะเห็นต้องบอกว่าโดยเฉพาะตอนนี้เนี่ยเวลาที่คือจังหวะของวิกฤตตอนเนี้ยมันเป็นจังหวะที่เราวัดใจตัวเราได้เลยนะคะว่าใจเราเนี่ยมีเห็นคุณค่าของตัวเองแค่ไหนเราสตรองมากแค่ไหนหลายๆคนเนี่ยเป็นคนที่แบบโอ้โหอยู่ข้างนอกมั่นใจมากทำงานเก่งอะไรเก่งหมดเลยแต่พอถึงภาวะวิกฤตแบบนี้กับบริหารจัดการมันไม่ได้เพราะว่าจริงๆแล้วในใจเนี่ยเราอาจจะรู้สึกว่าเราไม่มีค่าพอเราต่ำต้อยด้อยค่ามันก็ส่งผลไปทุกอย่างเลยที่ทำให้คนเนี่ยซึมเศร้าจิตตกโดยเฉพาะในภาวะปัจจุบันเนี่ยเครียดง่ายวิตกจริตง่ายกังวลง่ายสูญเสียความรักง่ายจริงๆมันไม่ได้สูญเสียความรักเรากำลังสูญเสียความรักในตัวเราเองไปเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วครูครับมันมีอันหนึ่งนะที่มันผมเคยได้ยินแล้วมักจะได้ยินบ่อยๆนะครับผมเคยถามคนว่าคุณชอบตัวคุณเองหรือเปล่าเขาบอกเขาไม่ชอบตัวเองครูมันมีคนที่ไม่ชอบตัวเองด้วยนะทำยังไงอ่ะมันไม่ชอบตัวเองอ่ะเอเป็นแบบนี้มาต้องบอกว่าเอเป็นแบบนี้มาเกินครึ่งชีวิตใช่ค่ะเอเป็นแบบนี้มาเกินครึ่งชีวิตไม่มีส่วนไหนเลยที่เราชอบในตัวของเราคือมันโตมาจากการที่เราคืออย่างเด็กๆเนี่ยเวลาเราไปโรงเรียนเราไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นที่โรงเรียนบ้างใช่ไหมคะเพื่อนล้อบ้างอะไรบ้างบางทีบูลลี่กันอยู่ในโรงเรียนเนี่ยพ่อแม่ไม่เคยรู้แต่บางทีมันก็เป็นปมลึกๆในใจของเด็กยกตัวอย่างเช่นตอนที่เด็กๆเนี่ยนะคะก็จะถูกล้อตลอดเวลาว่า KFC KFC ขาใหญ่มากหูน่องใหญ่ใหญ่กว่าผู้ชายอีกโดยที่เราไม่รู้ตัวนะคะจนกระทั่งเราเข้ามหาวิทยาลัยเนี่ยเอไม่เคยใส่กระโปรงที่เหนือกว่าตะตุ่มเลยโอ้โหเพราะเรารู้สึกจิตใต้สำนึกลึกๆเรามันสั่งว่าเราไม่อยากให้ใครมาเห็นขาเราแต่เราไม่เคยรู้ว่ามันมีความหมายอย่างนั้นหรือมันไปฝังในจิตของเราอ๋อเพราะฉะนั้นจริงๆเนี่ยจริงๆเรารับอินพุตผิดๆมาเยอะมากแล้วเราก็ไม่ได้รับข้อมูลที่ถูกนะฮะอันนั้นข้อมูลที่ถูกที่อาจารย์ให้วันนี้ที่ครูเอให้วันนี้ท่านผู้ชมอย่างน้อยสุดเราต้องรู้จักเคารพตัวเองเป็นนะฮะตอนนี้วิธีการที่จะทำให้ตัวเองเคารพตัวเองได้มันสำคัญเดี๋ยวอาจารย์จะมีวิธีบอกว่าจะทำให้เรารู้จักเคารพตัวเองได้เราสร้างตัวเราเองใหม่ได้นะเราออกจากบ้านครั้งนี้ไปหลังจากโควิด-19 ไปเสร็จเราจะต้องเป็นคนใหม่ได้นะฮะเพราะฉะนั้นถามครูก่อนเลยอันแรกก่อนเลยการเป็นการที่เราบอกตัวเองหรือพยายามทำให้ตัวเองเป็น nobody กับ somebody ไหนดีกว่ากันคือเราเกิดมาเนี่ยเราเป็น somebody อยู่แล้วนะเราเป็น someone อยู่แล้วอ่ะเอาโดยทางร่างกายของเราเราเกิดมาเนี่ยหนึ่งคือเกิดมาโอ้โหไม่ใช่คือกว่าคุณพ่อคุณแม่จะทำเราเกิดมาได้ถูกไหมคะมันไม่ได้เกิดมาแบบปุ๊บเหมือนปลากัดแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราเกิดมาก็ไม่ง่ายการที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์ก็ไม่ง่ายเกิดมาเป็นคนแล้วเนี่ยมันคือเป็นซัมวันอยู่แล้วแหละเป็นคนที่สำคัญอยู่แล้วแต่เรายอมรับความสำคัญนั้นได้หรือเปล่าถูกไหมคะเช่นเราเกิดมาเราผ่านอะไรบ้างคะโอ้โหเราผ่านความรักของพ่อแม่เราผ่านญาติต่างๆเราผ่านคำชื่นชมเราผ่านญาติของเราโดยที่เราไม่รู้แล้วเราเนี่ยเวลาที่เราดำเนินชีวิตไปอะค่ะเราควรจะรู้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วว่าเราอะคือซัมวันไม่มีมนุษย์คนไหนในโลกที่เหมือนกันแม้กระทั่งฝาแฝดก็ตามทุกคนมีเอกลักษณ์เราคือมาสเตอร์พีซเราคือของชิ้นเดียวในโลกอ๋อเราต้องบอกตัวเราเองอย่างนี้ก่อนค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราบอกตัวเราได้แล้วเนี่ยค่ะว่าเราคือของชิ้นเดียวในโลกเราก็จะรู้ได้ว่าไม่ว่าเราทำอะไรอ่ะมันคือเอกลักษณ์ทั้งหมดเลยการพูดของเราจังหวะการพูดของเราจังหวะการมองของเราวิธีคิดของเราความคิดการประมวลผลของเราไปถึงการกระทำแล้วก็การทำงานของเราอะค่ะทุกอย่างมันคือแม้กระทั่งเรามีคู่แฝดหรือเรามีพี่น้องที่เหมือนกันเนี่ยแต่มันไม่มีทางเหมือนกันไปสเปะทุกอย่างถ้าเรารู้ได้ว่าเราคือมาสเตอร์พีซเราคือคนชิ้นเดียวในโลกที่เป็นแบบนี้ที่ชื่อนี้เกิดวันนี้ลูกของพ่อแม่คนนี้เนี่ยเราจะทำชีวิตของเราได้คุ้มค่าหรือไม่
โอ้โหวิธีนี้นะแค่ฟังตรงนี้ท่านผู้ชมบางท่านฮะบางท่านอาจจะมีความรู้สึกแล้วว่าเออจริงนะเราไม่ได้เคยคิดในมุมแบบนี้มาก่อนเลยเพราะฉะนั้นในมุมที่เราพูดกันถึงตรงนี้ก็คือว่าโลกนะเอาละเราขอทวนนิดเดียวนะฮะโลกเขาตัดสินเราจากการที่เขาเห็นเราครับเพราะฉะนั้นเราจะมานั่งวางตัวแบบชนิดที่ฉันพอใจอย่างนี้ฉันเป็นอยู่อย่างนี้เราจะคิดว่าหวังว่าจะให้คนโน้นเข้าใจฉันเมื่อรู้จักฉันเขาไม่รู้จักซะตั้งแต่แรกแล้วเขาไม่เอาแล้วเพราะว่ามันเขาตัดสินคุณไปเรียบร้อยแล้วฮะเขาไม่ตัดสินเมื่อมาคบหาคุณแล้วเขาตัดสินที่จะไม่คบหาคุณหรือตัดสินที่จะไม่ใช้คุณเจ้านายก็บอกตัดสินว่าคนคนนี้ไม่เอาอยู่แล้วเพราะคุณไม่ได้โดดเด่นอะไรเลยคนจะโดดเด่นได้ยังไงในเมื่อคุณไม่ได้โชว์ความเคารพตัวตนของคุณตัวเองคุณไม่ได้แสดงให้เห็นว่าตัวคุณเป็นความสําคัญแค่ไหนหรือมีความโดดเด่นแค่ไหนถ้าคุณไม่โชว์ตรงนี้ไม่มีค่าอะไรเลยและบางครั้งบางทีถ้าคุณแสดงความรู้สึกถึงการไม่ชอบตัวเองของคุณออกมาให้โลกเห็นให้ใครเห็นคนเขาก็จะมีความรู้สึกว่าขนาดตัวคุณเองคุณยังไม่ชอบแล้วคุณจะไปชอบใครได้อันนี้ถูกไหมครับครูใช่ค่ะจริงๆมันส่งผลหลายอย่างนะคะเอ recap เอเล่าให้ฟังตอนช่วงที่เอวัยรุ่นเลยนะคะตอนที่อยู่มหาวิทยาลัยเนี่ยคือตอนนั้นเอว่าช่วงมัธยมกับช่วงวัยรุ่นเนี่ยเป็นช่วงที่หัวเลี้ยวหัวต่อของน้องๆหลายๆคนนะคะที่ดูอยู่หรือว่าคุณพ่อคุณแม่ทีเนี้ยหลายๆอย่างที่เราส่งผลออกมาเราไม่รู้ตัวว่าเราอ่ะไม่ได้เคารพตัวเองหรือเราไม่ได้รักตัวเองยกตัวอย่างเช่นตอนที่อยู่มหาวิทยาลัยพอเราไม่สบายนะคะเราก็จะรู้สึกว่าเราอยากไม่สบายมากกว่านี้อ่ะเราอยากรู้ว่าสุดมันอยู่ตรงไหนเราก็จะออกไปเที่ยวกับเพื่อนเราก็จะออกไปทานเหล้ากับเพื่อนเพราะเราอยากรู้ว่าเออเวลาเราเจ็บคอแล้วเราจะเจ็บคอจนไม่มีเสียงเลยเนี่ยมันจะเป็นยังไงเงี้ยนะคะหรือว่าหลายๆอย่างเช่นเวลาเรานอนดึกเราอยากรู้ว่านอนดึกแบบสุดเลยเนี่ยสุดจนแบบกลับไปมหาวิทยาลัยไปห้องเรียนแล้วต้องไปฟุบในห้องเรียนเลยเนี่ยหรือว่าทำงานอยู่แล้วล่วงไปเนี่ยมันรู้สึกยังไงจริงๆแล้วเนี่ยไอ้ความคิดหลายๆอย่างแบบเนี้ยมันมาจากการที่เราอะไม่ได้รักตัวเองแล้วเราแอบทำร้ายร่างกายตัวเองอยู่โดยที่เราไม่รู้ตัวครับถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันส่งผลมาซึ่งการกระทำหลายๆอย่างส่งผลมาถึงการแต่งกายด้วยเหมือนกันตอนเออยู่มหาวิทยาลัยเนี่ยเอใส่เสื้อแขนยาวเอใส่กระโปรงยาวกระโปรงของเอมาตรฐานคือตาตุ่มเรียนมา 4-5 ปีก็ใส่แบบนี้ 4-5 ปีไม่เคยใส่กระโปรงที่สั้นกว่านั้นเลยเพราะเรารู้สึกว่าโหร่างกายเราเนี่ยเราไม่ชอบเลยเราไม่ชอบคอเราไม่ชอบแขนเราไม่ชอบตัวเราไม่ชอบตรงไหนเลยอ่ะเราก็ไม่อยากให้ใครเห็นเราเลยแล้วเราก็จะมีบุคลิกที่แย่ทานข้าวก็รีบทานอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เดินก็หลังค่อมๆคุยกับใครก็ไม่มองหน้าเขาพูดเสียงในลำคอมันมาจากจิตของเราทั้งหมดเลยว่าเออก็เนี่ยฉันก็เป็นคนแบบนี้แหละไม่อยากให้ใครเห็นฉันหรือว่าเวลาอยู่ในห้องเรียนแบบเนี้ยครูครับตอนนั้นณมินิทนั้นตอนนั้นครูเห็นว่าตัวเองมีค่าไหมครูเอเห็นว่าตัวเองเป็นคนมีค่าไหมอ๋อไม่เห็นเลยไม่ค่ะไม่เข้าใจเรื่องของคุณค่าของตัวเองแล้วก็ไม่เข้าใจเรื่องของความรักตัวเองเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราก็อยู่ไปวันๆเนี่ยแหละไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเรียนจบมาจะทำอะไรอ่ะไม่มีเป้าหมายในชีวิตเลยแล้วต้องทำยังไงอ่ะครูมันต้องทำยังไงให้สิ่งเหล่านี้มันหายอันตรธานไปได้พอจะบอกวิธีพอจะบอกขั้นตอนมันต้องตระหนักคิดก่อนนะคะคือเราต้องได้จังหวะที่เหมือนเดินแล้วมีใครมากระตุกเราหรือว่ามีใครมาเขย่าตัวเราแรงๆแล้วบอกว่าเฮ้ยเธอตื่นเธอเกิดมาเธอมีค่ามากกว่าที่เธอคิดกว่าพ่อแม่จะเลี้ยงเธอมาจนอายุ10ขวบ20ขวบ30ขวบเนี่ยใช้เวลาตั้งกี่วันต้องใช้ความพยายามเท่าไหร่ถูกไหมคะถ้าเธอไม่เข้าใจว่ามันลำบากตรงนี้เนี่ยคือเธอควรจะเข้าใจได้แล้วพอเราได้ถูกเขย่าตัวแรงๆเนี่ยเอถูกเขย่าตัวแรงๆจัดการเข้าเรียนรู้จากการเข้าสัมมนาเรียนมาจนเกือบจะจบแล้วค่ะจนปีสุดท้ายเนี่ยเพิ่งรู้ว่าอ๋อฉันมีค่าแบบนี้ความรักตัวเองมันคือแบบนี้ความอบอุ่นเนี่ยไม่ต้องรอจากใครฉันให้ตัวเองได้มันคือแบบนี้นี่เองเราเพิ่งลุกขึ้นมาแล้วเราบอกตัวเองว่าจากนี้ไปเนี่ยฉันจะไม่ยอมมีชีวิตเหมือนเดิมอีกต่อไปละฉันจะเปลี่ยนแปลงตัวเองฉันจะเป็นคนที่มีค่ามันต้องลุกขึ้นมามันต้องเกิดจากการที่ถูกเขย่าจิตแล้วเราลุกขึ้นมาแล้วบอกตัวเองก่อนนะคะเพราะไม่มีใครมาบอกเราได้ถ้าเราไม่บอกตัวเองหรือไม่มีใครมาบอกเราได้ถ้าเราไม่ได้รับยอมรับตัวเองจริงๆการยอมรับตัวเองจริงสำคัญมากไอ้เขย่าที่ครูพูดเนี่ยนะครับลองเขย่าผู้ชมหน่อยสิครับลองเขย่าผู้ชมของเราหน่อยว่าจะเขย่ายังไงได้เอาสักนิดนะครูตรงนี้อย่างน้อยที่สุดว่าดูกันตรงนี้ได้เห็นว่าเขาจะได้เขย่าตัวเองได้เผื่อคนที่เขาดูอยู่บางคนต้องเขย่าครับเอจะบอกให้นะคะว่าในทุกวันของเราอ่ะเป็นวันที่มีค่าทุกคนเนี่ยมี24ชั่วโมงเท่ากันถ้าเราตื่นมาวันนี้นะคะเราก็ปล่อยวันนี้ผ่านไปหายใจทิ้งไป24ชั่วโมงเราอ่ะกำลังเอาตัวเองไปเป็นมนุษย์ค่าเฉลี่ยอยู่
ถูกไหมคะเราดําเนินชีวิตของเรามา10 ปี20 ปี30 ปีโดยที่เราไม่ได้นึกถึงว่าพรุ่งนี้เราจะมีชีวิตยังไงเราจะประสบความสําเร็จยังไงหรือว่าเราจะประสบความสําเร็จให้พ่อแม่เราได้ชื่นชมยังไงอะเรากําลังไม่เห็นค่าของตัวเองอยู่เพราะเรากําลังเอาตัวเองอะไปอยู่ในมนุษย์ค่าเฉลี่ยหรือวันนี้เราอะเป็นคนคนนึงที่ตื่นมาออกไปข้างนอกแล้วก็ไปเรียกร้องหาความรักเรียกร้องหาความสุขข้างนอกเราเข้าใจว่าความรักมันคงจะอยู่ที่ไหนสักที่อยู่กับใครสักคนความสุขมันคงจะอยู่ตามผับตามบาร์ตามปาร์ตี้แล้วก็ใช้เวลา24ชั่วโมงของเราเนี่ยหมดไปโดยไร้ความหมายแล้วไปหาความหมายเอาข้างนอกวันนี้เราอยากจะบอกตัวเองแรงๆนะคะว่าจริงๆแล้วอะทุกอย่างมันไม่ได้อยู่ข้างนอกมันอยู่ที่ใจของเราต่างหากวันนี้ถ้าเราอยู่กับตัวเราได้โดยเฉพาะภาคบังคับในยุคโควิดนี้นะคะถ้าเราอยู่กับตัวเราได้เราอยู่กับใจเราได้อะแปลว่าวันนี้เราเองเป็นเพื่อนสนิทของเราได้แต่ถ้าอยู่กับตัวเองไม่ได้มันหงุดหงิดงุนง่านมันแบบ work from home ยังทำไม่ได้เลยเดี๋ยวนั่งเดี๋ยวไม่มีสมาธิเดี๋ยวเดินไปเดินมาเรายังไม่ยอมรับตัวเองเลยเรายังเป็นเพื่อนสนิทกับตัวเองไม่ได้เลยอะค่ะวันนี้แล้วใครจะมาสนิทกับเราได้วิธีการจะเริ่มสนิทกับตัวเองวันนี้เวลาที่เราจะเริ่มสนิทกับตัวเองค่ะเราอย่างแรกเลยนะคะเราต้องเห็นก่อนว่าเราอะเป็นคนที่มีค่าอะไรบ้างหรือมีเสน่ห์อะไรบ้างซึ่งจริงๆค่าของเราหรือเสน่ห์ของเราไม่จำเป็นจะต้องยิ่งใหญ่ไม่จำเป็นจะต้องแบบโอ้โหฉันได้โปรโมทเป็นผู้จัดการฉันถึงจะมีค่าฉันต้องสอบได้ที่หนึ่งฉันต้องเอ็นติดฉันถึงจะมีค่าไม่จำเป็นจะต้องเป็นแบบนั้นค่าของเราอาจจะมาจากสิ่งเล็กๆน้อยๆเช่นเราเป็นคนที่ยิ้มสวยเราเป็นคนที่เสียงเพราะเราเป็นคนที่มีดวงตาใสเราเป็นคนที่คนอื่นคุยกับเราแล้วเขาไว้ใจเราเป็นคนที่มอบความสุขให้คนอื่นได้รวมทั้งตัวเองเราเป็นคนอ่านหนังสือเร็วเราเป็นคนทานอะไรก็ได้เราเป็นคนที่หัวเราะง่ายไอ้ของเล็กๆน้อยๆแบบเนี้ยเราควรจะเติมให้ตัวเองทุกวันเติมในสิ่งที่เล็กที่สุดที่ตัวเราอะมองข้ามเพราะมันเกิดขึ้นทุกวันถ้าเราชมเชยกับตัวเองได้และขอบคุณกับตัวเองได้ในชีวิตประจำวันของเรานะคะโลกใบนี้ก็จะขอบคุณเราเพราะฉะนั้นเท่าที่ฟังตรงนี้สรุปตรงนี้ท่านผู้ชมครับข้อที่หนึ่งมองบวกนะครับและข้อที่สองก็คือว่าหาข้อดีของตัวเองให้เจอแม้จะเล็กน้อยขนาดไหนอย่างไรก็ตามแล้วอยู่กับสิ่งที่มองบวกและทำข้อดีที่ว่าที่มันเล็กๆนั้นน่ะให้มันสม่ำเสมอให้มันสำเร็จผลและอยู่กับมันพออยู่กับมันเยอะๆจิตก็จะถูกพัฒนาเห็นคุณค่าของตัวเองได้มากขึ้นมากขึ้นจากสิ่งอื่นซึ่งไม่เคยได้ทำบวกเลยมันอาจจะค่อยๆเริ่มทำบวกขึ้นมาค่าของตัวเองก็จะเริ่มมากขึ้นมากขึ้นใช่ไหมครับครูใช่เลยอะต่อยมันจะมีคนแบบนี้ด้วยนะคะแบบที่เอเป็นเมื่อก่อนคือก็ฉันไม่ได้มีค่าอะไรเลยอะฉันไม่ได้มีข้อดีอะไรเลยอะแล้วข้อดีของฉันอยู่ตรงไหนพออาจารย์เอบอกว่าให้คิดถึงข้อดีว่าข้อดีมันเป็นตรงนั้นเป็นตรงนี้ก็หาไม่เจออ่ะขอโทษนะวันนี้ลุกขึ้นมาแล้วก็เดินได้อ่ะนั่นก็เป็นข้อดีแล้วตื่นมามองเห็นก็เป็นข้อดีแล้วหายใจได้ก็เป็นข้อดีแล้วถูกไหมคะเพราะว่าเราอ่ะไม่ได้ทำตัวเป็นภาระกับใครอ่ะการที่เรามีครบ32เราตื่นมามีปากแล้วเราพูดได้เราก็เป็นข้อดีแล้วอ่ะมีมือหยิบจับอะไรได้ทานข้าวได้ก็เป็นข้อดีแล้วทุกอย่างมันเป็นข้อดีได้หมดเลยแต่เราอ่ะมีสายตาที่จะมองเห็นความดีของตัวเองหรือเปล่าแล้วเรารู้จักขอบคุณในสิ่งเหล่านี้หรือเปล่าเริ่มต้นจากตรงนี้จากประสบการณ์ของอาจารย์เอนะครับที่สอนคนมาท่านผู้ชมเชื่อมาเธอสอนคนมามันไม่ใช่ร้อยไม่ใช่พันแล้วนะฮะตอนนี้ก็นับเป็นหมื่นคนแล้วนะที่ทำมาเพราะทำมาทั้งหมดตั้งแต่เริ่มออกจากบริษัทหรือเริ่มเขาเรียกตระหนักรู้ว่ารู้จักตัวเองก็ตรงนั้นตั้งแต่ที่ทำมาเป็น10 กว่าปีแล้วนะครับทำไปเล่นไป10 กว่าปีแล้วนะฮะทำมาแล้วก็มาเป็นคนซึ่งมีชื่อในระดับชาติเนี่ยแน่นอนแล้วนะครับแต่ว่าระดับโลกนี้ก็เธอก็ไปสัมมนาไปที่ต่างๆทั่วโลกนะฮะอาจารย์ครับในเป็นหมื่นๆคนปัญหาที่อาจารย์เจอแล้วคนก็มาให้แก้ไขหรือมาให้อาจารย์ช่วยในเรื่องของภาพลักษณ์ที่เราพูดกันเมื่อสักครู่นี้แล้วเนี่ยลองยกตัวอย่างให้ฟังได้บ้างไหมครับว่ามันมีอะไรบ้างแล้วต้องทำยังไงบ้างปัญหาก็คือภาพที่เขารู้สึกว่าคือข้างนอกกับข้างในเนี่ยมันลิงก์กันถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายๆครั้งที่คนมาหาเอนะคะมาโคชชิ่งไม่ว่าจะเป็นเมืองไทยหรือว่าต่างประเทศก็ตามเนี่ยส่วนใหญ่เลยจะรู้สึกว่าเขาไม่สวยเขาไม่หล่อหรือว่าเขาไม่เหมาะกับตำแหน่งที่เขาได้รับอันเนี้ยเป็นเบสิกแต่พอมองลึกๆไปข้างในเนี่ยเป็นเพราะว่าอะไรถ้าไม่อยู่ดีๆคนรู้สึกว่าฉันไม่สวยก็เพราะว่าความสุขมันหายไป
ถูกไหมคะมันไม่มีใครหรอกที่ตื่นมาวันนี้แล้วมาหาอาจารย์มาหาโค้ชแล้วก็บอกว่าช่วยดูหน่อยสิฉันรู้สึกว่าฉันไม่สวยมันต้องมีอะไรบางอย่างที่รู้สึกว่าฉันอยากจะเปลี่ยนแปลงอ่ะเคยเป็นไหมคะว่าอยู่ดีๆก็รู้สึกว่าเออฉันอยากจะตัดผมโดยไม่มีสาเหตุอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองอยากจะดัดผมเปลี่ยนทรงดีไหมหรือว่าจะต้องทําอะไรดีนั่นแหละเวลาที่เราเริ่มมองว่าฉันจะต้องเปลี่ยนแปลงตัวยังไงอ่ะมันเป็นเพราะว่าวันเนี้ยความสุขมันหายไปมันไม่เพียงพอตื่นมาแล้วทำไมมันไม่มีความสุขเปลี่ยนแปลงตัวเองดีไหมสวยกว่านี้ดีไหมหล่อกว่านี้ดีไหมหรือว่าวันนี้ได้โปรโมทขึ้นมาเป็นผู้จัดการเป็นผู้อำนวยการควรจะต้องแต่งตัวยังไงดีแปลว่าอะไรนะคะแปลว่าหนึ่งคือไม่พอครับภาพมันค้างนิดนึงนะครับท่านผู้ชมครับสงสัยจะมีปัญหาทางด้านอินเทอร์เน็ตของอาจารย์เอ๊ะอาจารย์พูดตรงนี้ดีนะท่านผู้ชมฮะเดี๋ยวถ้าเกิดภาพมันกลับมาก็คุยกับเธอต่อแต่คําว่าความสุขมันหายไปนี่ดีมากท่านเป็นนะท่านเคยมีความรู้สึกว่าแต่ว่าอาจจะไม่ถึงแรงคําพูดคํานั้นแต่ผมเข้าใจคําว่าไม่มีความสุขอ่ะผมเชื่อว่ามีว่าเป็นแต่การไม่มีความสุขที่พูดนี้อาจารย์เอกพูดให้ฟังว่าคําว่าไม่มีความสุขตรงนี้มันคือความสุขมันหายไปความสุขมันหายไปมันหายไปไหนผมคิดว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ความสุขมันหายไปหรือไม่มีความสุขเราต้องมองตัวเองทันทีละต้องมองอย่างชัดเจนแล้วว่าเฮ้ยนี่กําลังทําอะไรกับตัวเองกําลังทําอะไรกับตัวเองเราถ้าเกิดความสุขมันหายไปก็ต้องหาความสุขมาใส่ทําอะไรก็ได้ที่มันเป็นความสุขต้องเข้ามาใส่ก่อนมันต้องแทนที่กันได้เพราะโลกนี้เป็นโลกคู่มันไม่สุขเดี๋ยวมันก็ทุกข์เพราะฉะนั้นยอมให้ทุกข์ไม่ได้เมื่อยอมให้ทุกข์ไม่ได้ก็จะต้องหาความสุขมาใส่ตัวเองนะฮะอาจารย์พูดมาหลายๆอย่างเลยแล้วก็พูดอย่างว่าคนส่วนใหญ่จริงๆแล้วเนี่ยคำนี้สำคัญไม่สตรองคือไม่สตรองคือไม่เข้มแข็งพอที่จะอยู่ในสังคมนี้อย่างองอาจทรนงก็คิดว่าตัวเองเป็นคนซึ่งเป็นโนบอดี้ฉันไม่มีความสำคัญเลยฉันหาอะไรก็ไม่เจอฉันคิดว่าชีวิตฉันก็ไม่ได้มีความสําคัญเลยถ้ายิ่งคิดอย่างนั้นเท่าไหร่ก็ตามจิตมันก็ยิ่งตกใช่ไหมฮะจิตมันก็ยิ่งตกก็ยิ่งมีภาวะสับสนภาวะวุ่นวายกับตัวเองอยู่ตลอดเวลาคนที่มีภาวะวุ่นวายกับตัวเองอยู่ตลอดเวลาอย่างนั้นหรือสับสนหรือกําลังอยู่ในทุกข์อยู่อย่างนั้นวิธีการที่สําคัญที่สุดต้องออกจากมันนะครับต้องออกจากมันมันอุปมาอุปไมยง่ายๆนะครับเหมือนกําลังอยู่ในห้องห้องหนึ่งห้องนั้นไฟไหม้กําลังไฟไหม้อยู่แล้วเราก็นั่งคิดอยู่ในห้องนั้นว่าทําไมมันไฟไหม้ทำไมมันร้อนอย่างนี้มันไหม้ขนาดนี้เดี๋ยวมันก็ต้องไหม้โดนชั้นมันโดนชั้นเรียบร้อยแล้วฉันจะเป็นยังไงบ้างฉันร้อนจนจะไม่ไหวอยู่แล้วแล้วยังไงนะฉันจะต้องทํายังไงร้อนเหลือเกินร้อนเหลือเกินอันนี้มันผิดนะฮะคือถ้าไฟมันไหม้ห้องนั้นสิ่งแรกที่ต้องทําก็คือออกจากห้องนั้นก่อนและการตัดความคิดในด้านลบหรือการตัดความคิดในเชิงแบบนี้ต้องเป็นข้อที่1ที่ต้องทํานะครับเมื่อออกมาจากห้องนั้นแล้วถึงจะมามองนอกห้องถึงจะมายืนอยู่นอกห้องแล้วมองเห็นว่าคือไฟมันไหม้ห้องอยู่มันจะมีความคิดดีกว่าครับเพราะตอนนั้นกลับมาแล้วครับอาจารย์กลับมาแล้วค่ะเมื่อสักครู่นี้ครับก็เลยเล่าให้ท่านผู้ชมฟังว่าดีค่ะตอนที่อาจารย์พูดครับได้ยินหรือไม่ทราบครับถ้าไม่ทราบจะไม่ได้ยินอ๋อได้ยินโอเคครับได้ต่อยรีแคปได้เลยค่ะผมรีแคปแค่นั้นเองว่าตอนอาจารย์ไม่อยู่ผมบอกว่าอาจารย์สอนเราว่าต้องสตรองแต่คนเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยสตรองแล้วคนส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้คิดว่าตัวเองไม่มีค่าแล้วไม่สําคัญแล้วผมก็เลยอุปมาอุปไมยอย่างนี้อาจารย์ว่าถ้าเกิดเราอยู่ในห้องที่กําลังไฟไหม้อยู่กําลังไฟไหม้อยู่เราก็นั่งอยู่ในห้องนั้นน่ะแล้วเราก็คิดว่าทําไมไฟมันไหม้แล้วมันร้อนจังเลยทําไมร้อนขนาดนี้เดี๋ยวมันจะโดนฉันไหมโดนแล้วฉันจะเป็นยังไงผมว่าเป็นวิธีผิดผมบอกถ้าเกิดมันไฟไหม้ออกจากห้องก่อนเลยออกจากห้องเพื่อความคิดร้ายๆที่เกิดจากเราให้ตัดทิ้งทันทีก่อนแล้วออกมาข้างนอกเลยเดี๋ยวมันดูเห็นไม่ทราบถูกไหมอาจารย์ใช่ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยก็ชอบมีความคิดแบบนี้เหมือนกันนะคะเมื่อก่อนเนี่ยเวลาที่รู้สึกว่ารู้สึกแย่ก็จะรู้สึกว่าแบบเออทำไมมันเกิดขึ้นกับฉันน่ะทำไมต้องเป็นฉันทำไมฉันต้องเกิดมาเป็นลูกคนกลางด้วยทำไมมันจะต้องเป็นอย่างนั้นทำไมมันจะต้องเป็นอย่างนี้ทำไมฉันไม่ดีเหมือนลูกบ้านนี้ฉันน่าจะเกิดเป็นลูกคนนั้นนะเออฉันน่าจะเรียนเก่งกว่านี้นะฉันน่าจะมีโอกาสไปเมืองนอกนะคือมันมีความคิดว่าทำไมต้องเป็นเราอะก็ทําอะไรสักอย่างในชีวิตของเราจะอยู่กับเรื่องแย่ๆไงพอเวลาความคิดแย่ขึ้นก็จะอยู่กับเรื่องแย่ๆตลอดแล้วก็จะเอาอดีตแย่ๆด้วยเช่นรู้ถ้าฉันจําได้เลยนะเมื่อตอนฉันเท่านั้นขวบนะวันนั้นก็จะทําอย่างนี้กับฉันทีนึงแล้วคือเรื่องแย่ๆจะมาเป็นสายมาเป็นแถวใช่ไหมอาจารย์โอ้ยมันมากเลยค่ะมันมากเพราะยิ่งรู้สึกแย่ใช่จริงๆเอาเราสังเกตดีๆนะคะเวลาที่เรารู้สึกแย่เนี่ยแล้วเราคิดมันยิ่งแบบโอ้โหมันคือดื่มด่ำกำซาบกับความทุกข์อ่ะเรากำลังเสพติดความรู้สึกนั้นแล้วไม่ยอมออกเสพติดถูกไหมคะเสพติดใช่เราแล้วไม่ยอมออก
เราออกไม่ได้เพราะมันไงคะสังเกตดีๆนะอ่ะอย่างเช่นอกหักหลายๆคนที่อกหักโพสนี่เอเจออินบ็อกซ์มาเนี่ยนะคะวันหนึ่งเนี่ยเยอะมากโดยเฉพาะช่วงวิกฤตแบบนี้เนี่ยอกหักโดนแฟนทิ้งทำไมจะต้องมาทิ้งตอนนี้ทำไมต้องมาเลิกกันตอนนี้ทำไมจะต้องทะเลาะกันตอนนี้คือ108,900วันนี้เวลาที่เรารู้สึกว่าเราแย่เราดีไม่พอหรือเราอกหักเนี่ยสังเกตดีๆนะคะชอบฟังเพลงซึ้งชอบฟังเพลงเศร้ายิ่งอกหักยิ่งย้ำยิ่งเศร้ายิ่งย้ำฟังเพลงแบบฉันมันไม่มีค่าบ้างแหละฉันมันคนเดียวบ้างแหละคือเรากำลังเสพติดไงแล้วเราก็ป้อนไอ้สิ่งเนี้ยเข้าไปอีกป้อนมันอีกป้อนมันอีกถูกไหมคะไอ้ในสมัยที่เราออกจากบ้านได้เพื่อนชวนออกไปข้างนอกก็ไปเลยอกหักเสียใจทะเลาะกับที่บ้านมาไปปาร์ตี้ไปมันเข้าไปฉันมีปัญหานี่คือข้ออ้างแล้วก็บอกทุกคนว่าเออก็ฉันมีปัญหาฉันเลยต้องไปกินเหล้าฉันมีปัญหาฉันเลยต้องฟังเพลงซึ้งขยี้มันเข้าไปก็ติดจริงจริงแล้วคนพวกนี้ไม่รู้ตัวเลยว่าเป็นพวกที่ชอบเสพติดความทุกข์ไม่ยอมออกจากมันแล้วเวลาที่ยิ่งทุกข์เท่าไหร่ยิ่งมันเท่านั้นยิ่งมันค่ะแล้วก็ไปขยี้มันอยู่นั่นแหละเออก็ใช่สิฉันมันไม่มีค่านี่อ๋อถูกไหมคะฉันมันไม่มีค่านี่เออฉันมันดีไม่พอนี่เธอไม่เคยชมฉันเลยอ่ะฉันทำอันนั้นกติฉันทำอันนี้กติเออใช่แล้วชีวิตฉันเป็นแบบนี้แหละใช่แล้วสมควรแล้วที่ฉันเกิดมาเป็นแบบนี้ก็ถ้าคิดได้แค่นี้ก็สมควรแล้วแหละเพราะฉะนั้นจริงๆเมื่อเกิดเรื่องอย่างนี้ขึ้นมาอาจารย์กำลังบอกแล้วว่าเมื่อเกิดอย่างเมื่อกี้พูดจะได้ไม่ต้องมายกตัวอย่างใหม่พูดเหมือนที่ผมยกตัวอย่างไว้ว่าไฟมันไหม้ห้องนี้อยู่แล้วร้อนออกซิออกจากห้องนี้ออกไปก่อนถูกไหมฮะอาจารย์ใช่ใช่เลยค่ะก็ออกสิจะมานั่งคิดอยู่ทำไมอ่ะมานั่งคิดในที่สุดเราก็ตายอยู่แบบนั้นซึ่งเมื่อก่อนเอ๋เป็นแบบนั้นเลยที่เอ๋พูดได้เพราะว่าเอ๋ใช้ชีวิตแบบนั้นเสมอมาเราก็คิดแบบเนี้ยเออใช่สิฉันดีไม่พอไปมหาวิทยาลัยไปโรงเรียนครูก็ไม่รักเอาก็ไม่รักก็จะก็รู้สึกอีกว่าเออก็ฉันดีไม่พอกลับมาบ้านไม่มีคนรักอยู่ที่ไหนก็ไม่มีคนรักก็มัวแต่คิดอย่างนี้ก็ไม่ทำอะไรให้ใครรักขึ้นมาล่ะเออแล้วมันเปลี่ยนยังไงอ่ะมันเปลี่ยนยังไงอ่ะถูกไหมคะพอเราเริ่มเปลี่ยนเนี่ยครับมันต้องมาจาก mindset ของเราก่อนมันต้องมาจากใจของเราก่อนว่าเออ mindset สมมุติใช่ mindset เลยสมมุติว่าเรารู้สึกแบบโหโลกใบนี้ไม่มีใครรักฉันเลยไม่มีจริงๆจะหันไปทางไหนทุกอยู่บ้านร้องไห้อยู่คนเดียวไม่รู้จะโทรไปหาใครอ่ะมันไม่มีคนคนนั้นที่จะฟังฉันเลยในโลกใบนี้ซึ่งอันนี้ฟังให้ดีนะคะปัญหาหลักของคนที่เป็นโรคซึมเศร้าเอ็กโคชอยู่เยอะมากนะคะปัญหาหลักของคนที่เป็นโรคซึมเศร้าหรือแม้กระทั่งจบชีวิตด้วยการฆ่าตัวตายเนี่ยมาจากการที่คิดว่าไม่มีใครแคร์ฉันเลยในโลกฉันอยู่ตัวคนเดียวฉันป่วยฉันก็จะไม่บอกใครฉันเจ็บฉันต่อให้ปางตายฉันก็ขยี้ตัวเองอยู่แบบนั้นวันนี้วิธีการที่เราจะเติมอะค่ะเราต้องช่วยเหลือตัวเองก่อนเราต้องรู้เลยว่าคือเอาจริงๆแล้วอะตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนนี่คือคำนี้นี่ใช้ได้ตลอดทั้งชาติเราคือที่พึ่งของตัวเรานั่นแหละเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้สึกว่ามันเราดีไม่พออ่ะเราเป็นคนคนเดียวในโลกเลยอ่ะก็ถ้าเราเป็นคนคนเดียวในโลกเราก็ควรจะต้องช่วยเหลือตัวเองก่อนจริงหรือไม่ถูกไหมคะไม่ต้องไปหาถ้าอยู่คนเดียวเมื่อไม่มีใครอยู่แล้วเมื่อฉันเป็นคนที่ไม่มีใครอยู่แล้วใครก็ไม่เอาฉันใครก็ไม่เห็นคุณค่าของฉันก็ฉันอยู่คนเดียวก็ฉันอยู่คนเดียวไงก็ต้องช่วยตัวเองก่อนก็ฉันอยู่คนเดียวแล้วจะไปขยี้ตัวเองอยู่ทำไมถูกไหมคะก็รับรู้ซะนี่ไม่ใช่เป็นการยอมรับสภาพนะแต่เราต้องเข้าใจสถานะของตัวเองเข้าใจได้ดีพอและบอกตัวเองว่าเออก็เราดำรงชีวิตแบบนี้มาเพราะฉะนั้นวันนี้หน้าที่หลักของเราคือเติมคุณค่าให้กับตัวเองเห็นว่าตัวเองมีค่าและเติมคุณค่าให้กับตัวเองเข้าใจถ้าไม่มีใครเห็นค่าเราก็ตัวเรานั่นแหละมันผิดเหรอที่เราจะเห็นคุณค่าของตัวเองอะวันนี้เวลามีคนไม่เห็นค่าเราอะทำไมเราจะต้องไปย่ำยีหัวใจของเราอีกเราผิดตรงไหนต้องสร้าง mindset ใหม่นะครับท่านผู้ชม mindset ใหม่ที่อาจารย์เอ๋พยายามจะบอกจากเราเอาละนะชอบเป็นคนอย่างนั้นใช่ไหมชอบเป็นนักขยี้ใช่ไหมชอบเป็นนักที่อยู่ความเศร้าเลยเอาเลยเอาให้ถึงเอาให้ถึงจุดจนสุดท้ายแล้วหาเลยว่าเจอใครมาก็ไม่เจอไม่เจอเพราะไม่มีใครเอาฉันโลกทั้งโลกไม่มีใครมีฉันคนเดียวต้องไปให้ถึงจุดนั้นให้ได้ก่อนนะอย่าเพิ่งหยุดนะอย่าเพิ่งไปร้องไห้ไปไหนนะไปให้ถึงจุดนั้นก็ได้พอถึงจุดนั้นเรายืนอยู่ alone อยู่คนเดียวเลย alone อยู่โลกทั้งโลกไม่มีใครเลยเราจะพบความจริงว่าเอาคนในโลกนี้ถ้ามันไม่มีใครอ่ะก็มีฉันไงฉันต้องช่วยตัวฉันเองดิ
ต้องไปให้ถึงจุดนั้นให้ได้นะฮะท่านต้องปรับสภาพจิตให้ไปให้ถึงจุดนั้นให้ได้แล้วท่านจะเห็นว่าไม่มีใครก็ไม่ตายโว้ยถูกไม่มีใครก็มีตัวเองไงไม่เห็นผิดเลยไม่เห็นจะแปลกเลยก็มีตัวเองไงแล้วมันแปลกมากถ้าวันครับเชิญ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 อาจารย์มันแปลกมากที่วันนี้ถ้าไม่มีใครแล้วเราก็ยังลืมไปว่าเรายังมีตัวเองใช่ถูกไหมคะดูแลตัวเองมาตั้งนานอ่ะถูกถูกแล้วยิ่งถ้าท่านไปถึงจุดนั้นให้ได้นะไปถึงจุดที่ท่านจะเห็นเลยว่าไม่มีใครทั้งสิ้นแล้วเนี่ยนะแล้วท่านจะเห็นว่าโอ้โหโลกนี้ถ้าไม่มีฉันสักคนเนี่ยขาดเลยนะขาดเลยนะฉันมีคุณค่าขนาดนั้นเลยนะเพราะฉันมีอยู่คนเดียวในโลกที่จะสร้างโลกใบนี้แบบไหนก็ได้ให้มันยิ่งใหญ่ให้มันสวยงามให้มันสวยสดขนาดไหนก็ได้คราวนี้ล่ะตาฉันแล้วล่ะมันต้องมองอย่างนั้นถูกเลยอาจารย์อาจารย์วิธีการอันนี้มันดีนะอาจารย์นะความจริงคนจะบอกว่าเฮ้ยก็อย่าไปคิดมันสิเฮ้ยก็อย่าไปอย่างงอนอย่างนี้ผมว่ามันได้แค่ตื้นๆนะมันก็ดีนะแต่ว่าไปให้สุดให้ได้นะแล้วจะได้เห็นครับผมแต่ถ้าวิธีการอย่างนั้นจริงๆอ่ะมันเหมือนกับอย่างนี้เลยใช่ไหมอาจารย์มันเหมือนกับว่าถ้าโควิด-19มันผ่านไปแล้วเวลาผมเดินออกจากบ้านด้วยวิธีใหม่อันนี้ผมเนี่ยจะเข้าไปอยู่ใน new normal ได้เลยผมเพราะผมก็เป็น new ผมก็จะเป็น new normal เหมือนกันใช่เราก็จะเข้าไปอยู่ใน new normal ได้แล้วเราก็จะรู้ว่าจริงๆนี่มันก็คือวิถีชีวิตนั่นแหละเราจะเข้าใจเลยว่าสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนมาตั้งแต่แรกอะตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนนะมันจริงซึ่งต่อให้เราจะอยู่กับครอบครัวก็ตามไม่ได้อยู่คนเดียวก็ตามนะคะเรามีหน้าที่ที่จะต้องช่วยเหลือตัวเองก่อนไม่ได้บอกว่าเราจะต้องเห็นแก่ตัวแต่เราอะจะต้องช่วยเหลือตัวเองเพราะวันนี้ถ้าเราไม่ช่วยเหลือตัวเองเราก็ช่วยเหลือคนอื่นไม่ได้ถูกไหมคะเวลาเราขึ้นเครื่องเนี่ยไอ้ท่อหน้ากากหายใจออกมาเขาก็ยังสอนให้เราใส่ตัวเองก่อนเลยเราจะไปช่วยคนอื่นหายใจไม่ได้ถ้าเราหายใจไม่ออกเพราะฉะนั้นวันนี้เราอ่ะจะไปช่วยเหลือคนอื่นไม่ได้ถ้าเราไม่ช่วยเหลือตัวเองก่อนอย่าไปเราก็สมมติว่าอ่ะวันนี้เราตังค์ไม่พออ่ะเราจะบริจาคได้เหรอถูกไหมคะเวลาเราไม่พออ่ะเราจะให้เวลาใครได้เหรอวันนี้ถ้าความรักตัวเองไม่พอเราจะไปให้ความรักกับใครได้คะจริงอาจารย์ถ้าฟังที่อาจารย์พูดอย่างนี้นะมันมีอย่างหนึ่งที่คำพูดอาจารย์พูดว่าคนชอบพูดว่าความสุขไปไหนทำไมฉันไม่มีความสุขคำตอบมาแล้วนะคำตอบมันความสุขมันไม่ได้หายไปไหนเลยฉันไม่เลือกข้างความสุขเองต่างหากฉันเลือกข้างความทุกข์ฉันอยู่กับมันและฉันขยี้ได้ฉันมีความสุขฉันไหลลื่นไปกับความทุกข์ฉันสามารถที่จะดึงความทุกข์ทุกๆอย่างในชีวิตฉันกลับมาได้เสมอฉันสามารถคิดวันไหนก็ได้ฉันจะเจอเลยความทุกข์ฉันจะไม่เจอความทุกข์เพราะฉันอยู่กับมันและฉันชินฉันชอบมันเพราะฉะนั้นจริงๆความสุขมันไม่เคยหายไปไหนฉันไม่เคยอยู่กับมันต่างหากฉันไม่ชอบมันเพราะฉะนั้นเราต้องกลับมามองตัวเราเองใหม่สร้างmindsetใหม่สร้างmindsetใหม่หาสิ่งดีๆหาสิ่งบวกๆในชีวิตอาจารย์ครับอาจารย์สอนที่ไหนยังไงบ้างอาจารย์ปกติสอนอยู่3ทวีปด้วยกันนะคะก็มีเอเชียมี3ทวีปมีเอเชียมีตะวันออกกลางมียุโรปนะคะแล้วก็มีบริษัทคอร์เปอเรทหลายๆบริษัทที่เราเห็นบริษัทคอร์เปอเรทก็คือบริษัทมหาชนนั่นเองง่ายๆคือวันนี้เข้าไปซูเปอร์มาร์เก็ตเห็นสินค้าอะไรที่มันวางอยู่ตรงชั้นขายของอะค่ะนั่นแหละค่ะเป็นบริษัทที่เอสอนค่ะ oh. อันนี้เป็นงานหลักงานรองลงมาก็คือมีคลาสที่เป็นคลาสเปิดนะคะแล้วก็มีคลาสออนไลน์ด้วยปกติก็จะมีทำคลาสออนไลน์ด้วยเหมือนกันเพราะว่าเราเห็นว่ามีหลายคนที่คนไทยอยู่สแกนดิเนเวียบ้างคนไทยอยู่ประเทศอื่นๆบ้างหรืออยู่จังหวัดอื่นๆที่ไม่สะดวกที่จะเดินทางเข้ามาปกติเราก็จะมีคลาสออนไลน์ด้วยค่ะแล้วถ้าเกิดว่าจะดูสมมติต่างว่าคนก็ดูว่าอาจารย์ผมเห็นโค้ดเล็กๆของอาจารย์อ่ะเล็กๆน้อยๆบ้างที่มันมีอยู่ใน YouTube อยู่อะไรอย่างงี้ก็มีแล้วมีเพจของตัวเองมั้ยมีเพจของตัวเองมั้ยใช่ค่ะมีเพจชื่อว่าอภัยลักตันนะคะอภัยลักตัน A P A I L U C K ดูซิว่ามันกลับหัวหรือเปล่าโอเคนี่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 ครับโอเคเพจอภัยลักตันแล้วก็มี QR code ด้วยนะฮะแล้วก็มีใน YouTube ก็มีท่านแค่พิมพ์คำว่าอาจารย์เอ๋อภัยลักษณ์เจอแล้วฮะเจอเดี๋ยวเธอก็สอนโน่นสอนนี่เล็กน้อยอะใช่ๆๆเธอจะสร้างประโยชน์ความวันสิ่งนึงที่เคยพูดกับผมมานานมาแล้วนะฮะสัก 4-5 ปีแล้วเธอเคยพูดกับผมว่าสิ่งที่อยากทำมากๆอยากให้คนรู้จักตัวเองอยากให้คนรู้จักว่าจริงๆตัวเองมันมีค่ามากเลยแล้วในชีวิตเธอตั้งแต่เธอเกิดมาเลยนะ
ตั้งแต่มาเธอเกิดใหม่นะเกิดครั้งที่2นะไม่ใช่ครั้งแรกตั้งแต่เธอเกิดครั้งที่2แล้วเธอบอกว่าเธอยังไม่เคยเจอใครเลยที่ไม่มีค่ามันมีทุกคนอ่ะมันมีทุกคนจริงๆหาเจอหรือเปล่าหาเจอหรือเปล่าและจากวิธีของเธอที่พูดเนี่ยก็น่าสนใจจริงๆขอบคุณอาจารย์มากฮะอย่างน้อยผมรู้อย่างนึงแล้วขอบคุณมากมากค่ะใช่ค่ะใครที่สนใจนะคะเข้าไปตามได้ในเพจอภัยรักตันตอนนี้มีคอร์สชื่อว่า Love Education นะคะเป็นคอร์สที่ให้เราเนี่ยมาเรียนรู้การตกหลุมรักตัวเองอะวันนี้ถามว่าหาค่าของตัวเองไม่เจอก็ไปหาได้ในคอร์สนี้มีคำตอบนะคะสำหรับคุณค่าของตัวเองที่เราควรจะต้องมีหรือการที่เรารักตัวเองเราจะได้รู้ว่าเราจะช่วยเหลือตัวเองในเบื้องต้นเนี่ยจากเหตุการณ์แบบนี้ได้ยังไงถ้าใจเราสตรองชีวิตเราโลกของเราหลังโควิดนะคะเราก็จะสตรองได้เข้าไปดูได้ในเพจอภัยรักตันแล้วก็คอร์ส Love Education แล้วก็หลายๆคนที่เข้ามาดูแล้วก็มาจากรายการของอาต๋อยนะคะเอมี่ของขวัญให้เฉพาะช่วงโควิดนี้นะไม่แต่ละดีจังดีจังก็มีเซตนี้ให้นะคะบอกว่ามาจากรายการครัวคุณต๋อยนะคะก็จะให้ทั้งเซตเลยค่ะครับมีสิ่งหนึ่งที่ก่อนจะจากไปนะครับท่านผู้ชมครับอยากจะพูดกับท่านผู้ชมว่าท่านผู้ชมว่ามันตลกไหมสำหรับผมผมว่ามันตลกที่สุดในโลกสำหรับผมนะผมคนเดียวถ้ามุดว่าสำหรับท่านไม่ตลกขอโทษด้วยเพราะผมเป็นคนแบบของผมผมมีตัวตนแบบของผมมีวิธีคิดอย่างผมผมว่ามันตลกสุดในโลกเวลาที่ผมได้ยินคนทุกๆคนมักจะพูดกับผมเสมอว่าเขาอยากจะให้สิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นกับชีวิตเขาเขามักจะพูดกับผมเสมอเลยแต่ผมถามเขากลับไปโดยไม่ได้เป็นคำพูดนะฮะผมเอาใจผมถามอย่างนี้เพราะผมไม่กล้าพูดกับคนเขาบอกอยากจะให้สิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นรัฐบาลน่าจะทำอย่างนั้นคนนั้นน่าจะทำอย่างนี้คนโน้นน่าจะทำอย่างนี้นายเขาน่าจะทำอย่างนี้หรือไงผมถามเขาว่าถามในใจผมนะไม่เคยพูดเป็นคำพูดคุณจะให้สิ่งใหม่ๆเกิดชีวิตคุณคุณทำอะไรใหม่ๆบ้างหรือเปล่าคุณทำอะไรใหม่ๆบ้างหรือเปล่าผมได้แต่ฟังอย่างเดียวครับไม่เคยกล้าตอบไม่เคยกล้าตอบแต่ท่านผู้ชมควรถามตัวท่านเองครับท่านก็อยากให้สิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นกับชีวิตท่านหรือเปล่าถ้าใช่แล้วท่านทำอะไรใหม่ๆกับชีวิตท่านบ้างหรือเปล่าอาจารย์ครับขอบคุณอาจารย์มากๆครับได้คุยกันอีกวันนึงถ้ามีอะไรที่จะคุยกับอาจารย์อีกนะครับแล้วจะได้เลยค่ะยินดีค่ะครับผมสวัสดีครับยินดีมากๆเลยขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณทุกคนด้วยค่ะขอบคุณอาต๋อยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ